ดีค่ะโอ้ทุกคนห่างหายจากการทำ how to ใน channel ตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะคือจะสังเกตว่าช่วงนี้ขิงจะนอกเรื่องบ่อยมากนะก็ไม่ค่อยมาทำ how to เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำ how to เผื่อว่าหลายๆคนยังคิดถึงการดู how to จากจิงจูรี่คนนี้อยู่นี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะลุคที่ขิงคิดไว้ในหัวเนี่ยจะเป็นโทนม่วงๆชมพูเพราะว่าวันนี้เลือกเสื้อสีชมพูมานะคะก็เลยแบบวันนี้เป็นวันอังคารด้วยวันที่ขิงอัดคลิปนี้นะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะโทนที่ขิงจะแต่งก็เป็นโทนที่เพื่อนๆสามารถแต่งตามได้แน่นอนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าขิงจะทำอะไรที่มันเวอร์อีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่เคยแต่งหน้าแบบที่คิดไว้ได้สักครั้งเลยโอเคงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มแต่งหน้ากันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะดูนะคะอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ของพี่ขิงด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มแต่งกันเลยอ่ะต่อไปลงครีมกันแดดของซูเปอร์กรุ๊ปนะคะตอนนี้ขิงติดใช้มากเพราะว่ามันดีจริงๆก็คือแบบรู้สึกได้เลยว่ากันแดดดีมากๆแล้วคือเนื้อบางเบาด้วยนะคะทาลงไปก็ไม่เป็นคราบขาวๆนะคะที่สำคัญคือมันเกลี่ยง่ายมากดูนะแบบปุ๊บหายไปเลยไม่มีแบบไม่มีการปรับสีผิวให้ต่างสีขึ้นไม่มีเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ถ่ายรูปอะไรก็คือหายห่วงเลยนะคะตัวนี้ก็คือสามารถแต่งหน้าต่อได้ชิวๆเลยมันบางเบามากพี่ขิงเคยใช้ครีมกันแดดที่บางเบาหลายตัวนะแต่บางอันมันก็บางเบาเกินไปละมั้งทาแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันปกป้องผิวเลยคือตัวเนี้ยทาออกไปแล้วผิวจะไม่ร้อนเลยนะคะคือมันจะแบบปกป้องจริงๆอ่ะแกแต่ว่าเนื้อมันเท็กซ์เจอร์มันบางเบาสุดๆไปเลยนะจ้ะหน้าก็จะแดงๆแบบนี้คือช่วงนี้เลเซอร์นะคะหน้าก็จะแดงๆอาจจะดูแบบมีรอยสิวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าก็เป็นคนเป็นสิวตลอดอ่ะเนาะไม่อยากเป็นหรอกนะต่อไปค่ะฟาวเดชั่นตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ขิงติดใช้มากๆเลยนะคะของ Cube Place ค่ะตัวนี้เป็นเบอร์2นะคะ Light Beige นะ Harry Matte Foundation นะคะตัวนี้ขิงรู้สึกว่าน่าจะเคยทำรีวิวในกระทู้ไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้กันในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆขั้นตอนการลงฟาวเดชั่นน่ะขิงจะแนะนำให้ใช้เป็นแปรงมากกว่านะคะเพราะว่าแปรงนี่มันจะเก็บอะไรได้เนียนกว่าฟองน้ำเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยเหมือนเป็นตัวเกลี่ยให้มันแบบสม่ำเสมอให้มันเนียนฟุ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราลงสเต็ปแรกเป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยค่ะฟองน้ำมันก็จะดูดกลืนเนื้อของฟาวเดชั่นเข้าไปด้วยนะคะเราก็เลยต้องใช้ฟาวเดชั่นที่แบบเยอะมากขึ้นซึ่งบางทีก็ไม่เหมาะแต่ว่าวันนี้คิงจะลงแบบแค่บางๆไม่อยากหนามากเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ค่อนข้างปกปิดดีอยู่แล้วนะคะลงบางๆก็คือปกปิดได้เยอะถ้าเทียบกับแปรงนะคะก็จะลงได้เนียนมากกว่านะคะโดยที่แบบลงบีบแค่ปั๊มเดียวพอแต่ว่าตอนที่คิงใช้ฟองน้ำเพื่อนๆจะเห็นว่าคิงใช้2ปั๊มเนาะเนี่ยคือแบบมันสามารถป้ายทางหน้าเลยก็จะเกลี่ยมันจะค่อนข้างรวดเร็วกว่าด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องซ้ำหลายรอบนะคะคือเป็นเหตุผลที่ช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่เขาจะใช้แปรงกันเพราะว่ามันจะทำให้ดูแบบเรียบเนียนมากขึ้นนะคะผิวที่ได้แล้วก็มันจะประหยัดเนื้อรองพื้นด้วยนะคะแต่ว่าจะบอกว่ารองพื้นตัวนี้มันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะลงกับแปรงหรือว่าจะลงกับฟองน้ำมันก็ยังแบบเนียนอยู่นะเดี๋ยวคิงจะขอเก็บนิดๆหน่อยๆด้วยฟองน้ำนะคะเพราะว่ามันยังมีบางจุดที่ต้องปกปิดเพิ่มก็จะบีบลงไปฟองน้ำอันนี้เป็นของ Lux Fur นะคะตัวที่คิงเคยรีวิวไปแล้วติดใช้ตัวนี้มากเพราะมันดีจริงๆก็นี่คือสเต็ปแรกของการลงรองพื้นนะคะตัว Airy Matte นี่เลิศมากเลิศมากๆลองไปหาซื้อใช้กันต่อไปเทคนิคที่ขิงจะมาบอกนะคะเป็นเทคนิคที่ขิงเจอแล้วก็ใช้เองนะคะคือขิงไปเจอมาสคาร่าตัวนี้ของ VNY ข้อดีของตัวนี้คือว่าหัวด้านในอะตัวแปรงมันมีหลายฟังก์ชันมากคือมันแบบแฟนตาสติกจริงๆคือดูนะแปรงด้านนี้เป็นแบบนี้นะแล้วหมุนอีกด้านนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งขิงมองว่ามันแบบดีไซน์ดีมากๆเลยนะคะมันเหมาะกับการแปรงคิ้วเว้ยขิงก็เลยใช้ตัวเนี้ยในการปัดคิ้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นสีดำนะคะเราจะต้องซับเนื้อมาสคาร่าออกเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะมาปัดคิ้วนะคะก็จะปัดใช้ด้านยาวของขอนเนี่ยปัดคือมันเหมาะกับขนคิ้วมากเว้ยแบบทรงมันโค้งๆเห็นปะนอกจากจะเหมาะกับการปัดขนตาแล้วก็เหมาะกับการปัดขนคิ้วด้วยนะเรียงตัวสวยมากเนี่ยอันนี้ข้างๆเองไม่ได้ปัดมันสวยนะตัวเนี้ยขิงคิดว่าถ้าเขามีมาสคาร่าที่เป็นสำหรับคิ้วแล้วหัวแปรงแบบเนี้ยนะขายดีแน่นอนขิงชอบมากนี่คือเทคนิคที่จะมาบอกต่อนะจ๊ะถ้าเกิดแบบอยากจะ2 in 1ไม่อยากซื้อที่ปัดคิ้วเพราะก็ไม่ได้ปัดบ่อยทุกวันแหละอย่างงี้ก็ซื้อเป็นมาสคาร่าของ VNY ตัวนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะไปสเต็ปปัดขนตาเราต้องไปที่สเต็ปอายแชโดว์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนคิ้วก็คือเท่านี้จากนั้นเรามาที่บรัชนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Glossier นะคะนี่ Glossier
ตัวนี้นะคะเป็นสีออกแบบชมพูม่วงๆหน่อยเหมาะกับเสื้อมากดูว้าวที่เป็นเหตุผลว่าทำไมบัตรครีมถึงใช้ไม่เคยหมดนะเพราะว่าแบบใช้ทีก็ใช้น้อยๆจะประมาณนี้จ้ารู้สึก15มากจากนั้นจะ move มาที่ตานะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าจะเล่นสีโทนชมพูม่วงเพราะฉะนั้นคิงก็หยิบพาเลตนี้ของ NYX มานะคะเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่แบบสีสันสดใสมากๆสดจับใจแม่มากๆนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะเราจะไม่แบบม่วงเบอร์นั้นนะคะก็จะม่วงเหมือนเพื่อนๆสามารถแต่งได้แล้วกันมาที่สีแรกนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนๆทางด้านนี้นะคิงก็จะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยนะจ๊ะสีมันจะเป็นแบบว่าม่วงนมๆคิงว่าสวยดีสีม่วงจริงๆอะแต่งกับผิวเอเชียมันจะขึ้นมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีเหมือนแบบตรงข้ามเวลาเราแต่งสีม่วงเราก็จะดูผ่องขึ้นมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าจะมีเบสสีม่วงสีเขียวอะไรอย่างงี้ออกมานะคะจากนั้นก็จะใช้สีเดียวกันลงขอบตาล่างนะคะขั้นตอนต่อไปหาแปรงที่เป็นฟูหน่อยประมาณเนี้ยประมาณแบบเนี้ยจะใช้ลงช่วงหางตานะคะก็มันจะมีสีม่วงที่ออกแบบฟูเลยแล้วก็มีแดงออกม่วงๆเพราะฉะนั้นคิงก็จะเลือกสีนี้ก่อนนะคะจะลงที่ช่วงหางตานิดนึงให้มันดูมีดิเมนชั่นมากขึ้นนะคะแตะเบาๆแล้วก็หัวตานิดนึงการลงอายแชโดว์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าแบบต้องคอยเบลนด์นี่แหละเพราะว่าบางคนก็เหมือนแบบแทบสีลงไปแน่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยเบลนด์นะคะไม่งั้นมันจะดูแข็งมากๆแค่2ขั้นตอนนะคะตาก็ดูแบบมีความเด่นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าทางเราก็ยังไม่พอใจจากนั้นนะคะสีสุดท้ายที่เราจะมาลงกันก็แน่นอนนะคะเป็นสีม่วงเข้มตรงนี้หิงจะลงแบบคล้ายๆก็เป็นอายไลเนอร์สีม่วงไปเลยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ขิงสนุกมากเลยนะคะคือการเติมกลิตเตอร์ต่างๆลงไปนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกขิงจะใช้ตัวนี้ก่อนเทริเพรานะคะเป็นตัวนี้ซึ่งก็น่าจะออกสักพักแล้วแหละเป็นแพ็กเกจสีม่วงๆน่ารักจุบุก็จะลงตรงเปลือกตานะคะแล้วก็เกลี่ยนิดนึงจะใช้คู่กับกลิตเตอร์พวกนี้ด้วยนะคะก็คือขิงจะใช้อันเนี้ยลงไปก่อนแล้วก็ใช้กลิตเตอร์ติดตามเพื่อที่ว่ากลิตเตอร์มันจะติดทนมากขึ้นแล้วก็ขิงไม่อยากใช้กาวติดขนตานะมันจะได้แบบล้างออกง่ายๆอะไรก็จะแต้มลงไปเลยซึ่งตัวของ Holika เขาก็จะมีกลิตเตอร์ให้อยู่แล้วนะแค่เหมือนแบบเอากลิตเตอร์ที่เรามีเพิ่มเข้าไปนะคะลงไปเลยเป็นข้างสีขาวเห็นไหมนี่มันก็จะแบบนี้เลยจากนั้นก็จะไปที่หัวตาล่างแค่นี้พอขิงจะไม่ติดข้างล่างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะคะแล้วก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งนี่วิ่งวิ่งไปเลยจะแม่งขนตาปลอมวันนี้ขิงจะใช้ของซูเปอร์มัมนะคะซีทาออยล์แลชเชสตัวนี้นะคะก็เป็นเบอร์อะไร S301นะคะก็เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ติดเสร็จแล้วเลยละกันค่ะเราเสร็จแล้วนะคะครึ่งบนก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะจากนั้นเรามาจบที่ไฮไลท์แล้วกันนะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่แบบต้องบอกว่าโปรดปรานที่สุดแล้วนะจ๊ะไฮไลท์ในวันนี้นะคะขิงใช้ของ Kat Von D นะคะตัวนี้เป็น Metal Crush Extreme Highlighter Illuminate The Last Sea Goes Cool นะคะนี้มันน่าจะเป็นตัวที่เป็น Celebrate วันเกิดหรืออะไรสักอย่างเนี้ยแหละตลับก็จะเป็นสีทองๆสวยงามแบบนี้นะคะก็ข้างในก็สวยกว่าอีกนะเป็นสีที่ออกแบบเงินเลื่อมๆทองๆหน่อยนะคะก็จะได้รีเฟล็กซ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่เหมือนกันก็จะเห็นว่ารีเฟล็กซ์มันจะเป็นสีทองๆหน่อยนะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของไฮไลท์โอ้ยกว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้คือต้องแบบต้องสมาธิมากๆเลยลิปสติกของ Maybelline New YorkMaybelline New York คือ2ตัวเลยนะคะอันนี้เป็นรุ่นชื่อรุ่นอะไรนะครีมนี้แมตต์หรืออะไรสักอย่างปะที่ฝ่ามันจะเป็นแบบนี้ขิงลืมชื่อแล้วนะก็จะเป็นเบอร์636อันนึงนะคะแล้วก็696อันนึงนะคะ
ก็สีที่ขิงหยิบเลือกมาจะเป็นโทนม่วงๆเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นม่วงอ่อนม่วงเข้มไปเลยเพราะว่าเน้นสมเรียมออมเบรกันนะจ๊ะบอกว่ารุ่นนี้ดีมากเลยอ่ะคือมันทาแล้วปากมันจะลื่นแบบสวยอ่ะเนียนกริบนะสวยมากเนื้อลื่นลื่นแค่นี้ก็สวยแล้ววะก็สี696นะคะสีเข้มขึ้นมาว้าวพิกเมนต์แบบมันนี่เลยโอเคค่ะงั้นขอไปทำผมติดตั้งหูกันนะคะแล้วก็มาดู finish look กันเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ how to look ในวันนี้นะคะจะบอกว่าสนุกมากๆเลยที่กลับมาทำ how to ใน channel อีกนะคะแล้วก็น่าจะกลับมาทำอีกเรื่อยๆแหละเพราะว่าขิงก็คิดถึงการแต่งหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าพักนี้แบบถ่ายรูปแบบเสื้อผ้าแล้วก็รีวิวพวก product เดียวๆเนี้ยเยอะมากนะคะซึ่งก็จะพยายามกลับมาทำ how to เพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะคิดถึงนะขิงก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าการแต่งหน้านี่เป็นจุดเริ่มต้นของ channel ขิงเลยนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่กันจนถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่มา subscribe ใหม่ๆด้วยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ทุกคนมาอยู่ในกลุ่มแก๊งจุนจารีของเราแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรอยากดูก็เมนทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยตาม Instagram เลยก็ไปตามซะนะคะก็จะได้รู้จักขิงกันมากขึ้นด้วยนะคะรับรองว่าเราจะมีโพสต์สวยๆงามๆให้ดูกันกล้าว่าเรียกตัวเองก็โพสต์สวยๆงามเนี่ยมั่นมากนะเว้ยก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ